ี่ใช่ไหมปิดเลยใช่ไหมหนึ่งร้อยบาทหรือแจ้งกันแจ้งกันเลยจ้ะกระโดดแล้วมีร้อยหกเท่านั้นนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยหกเท่านั้นนะครับขับโดยพ่อมาหนึ่งร้อยบาทมอบให้หนึ่งองค์นะครับถ้าท่านมาขอเช่า200 300ไม่ให้นะครับแต่ถ้าติดเข้าป่าให้นะครับเพียง100บาทนะครับแต่ถ้าจะเช่า500เดี๋ยวคืนไปด้านหลังไม่ได้ผมปล่อย500วันนี้ทำบุญไป100เดียวนะจ้านี่พระอาจารย์มาแจกพระอาจารย์นะแต่ผมไม่ได้มาหรอกนะเด็กนักศึกษาเด็กจ้างนี้เอาไปทำรวยไหมปลดหนี้แล้วรวยทำบุญอีก100ได้สององค์เพื่อโชว์จ้ะนะเรื่องขบวนเลยจ้ะอีกคนละหนึ่งร้อยเสียได้เลยจ้ะโอ้โหเจ็ดเจ็ดนั่นก็เยอะจ้ะรอพระนะรอพระไม้ไปไหนบอกไม้อยู่นี่จ้ะเสียได้เลยนะนี่หนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทนะครับหลวงพ่อศิลาหนึ่งองค์นะลูกนะนี่นะครับได้ได้ขบวนแล้วนะได้ขบวนแล้วเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วลูกนี่ทำอะไรยังไม่ได้นะครับเป็นเจ้าของเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราให้กับชีวิตทำบุญหนึ่งร้อยบาทรุ่นตกนี่หลวงพ่อศิลาในองค์นะถูกการรับโดยธรรมศาสตร์ที่ได้ทำกระถางด้วยกันนะเป็นอย่างนะมาทำอะไรที่สุดนะเดี๋ยวจะดูว่าเราจะทำอะไรกันตกจากร้อนหลวงพ่อศิลาหาไม่เจอนะนะครับทำให้หมดธรรมศาสตร์เอาไปด้วยเอาไปเลยนะจับทุกจับทุกนะครับเอาไปแล้วก็จับเอาไปเลยนะจับทุกนะทำบุญท่านนี้จะต่อทีต่อไปต่อทั้งสามห้าห้าจะจบนะครับทำบุญหนึ่งร้อยบาทที่หลวงพ่อศิลาลูกศิษย์ให้ให้เป็นองค์นะสำหรับท่านใดทำบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับนี่ที่เดินทางมาอย่างรำบุญวัดต้นหงอแห่งนี้นะครับได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับกองบุญกองบุญ25 27 5เพื่อกันเป็นข้าวหลังลูกของลูกใครมาก็ให้กันมองดีดาสิงห์ก็ต้องมีดีดานะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราอาบน้ำมนต์หน้าปู่ศรีสุโธในวันศรีก็ถึงมานะครับในเวลา19 นาฬิกาตามปกติแล้ววันอาทิตย์เราจะอาบน้ำมนต์ทำพิธีในท่อโบสถ์นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งนะครับเป็นวันที่77นะครับนี่นะครับจับเงินจับทองอาบน้ำมนต์หน้าปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาเวลา1ทุ่มตรงนะครับท่านใดสนใจท่านใดมีความประสงค์จะน้ำมนต์นะครับเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราและครอบครัวนะครับในทุกโบสถ์ของโลกของไทยนะครับเชิญได้นะครับเวลา19 นาฬิกาหรือท่านไปจองตั๋วจองได้เลยจ้ะนะน้ำมนต์ในการสาธุจ้ะเดี๋ยวจะดูที่กล่องนะกล่องอะไรเนี่ยนี่นี่กล่องอะไรนะจ๊ะนี่จ๋านี่กล่องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยข้าวเลยนะข้าวกะเพราโอ้โหดีหิวก็ดีเลยจะไม่ได้กินเลยนะเอาเลยยังไม่ได้กินไม่ได้เลยอะไรอย่าง